This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้รายการห้องสมุดหลังใหม่ยังคงนำเสนอเรื่องพลัดแผ่นดินนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จากผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะคะเรื่องราวเบื้องหลังประวัติศาสตร์การผลัดเปลี่ยนรัชกาลตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4จากความเดิมตอนที่แล้วค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางทั้งสองพระองค์ทรงเป็นกาวใจทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอนุชากลับมาเข้าใจกันจากนั้นมีศึกเชียงใหม่หวังหน้ายกไปช่วยเชียงใหม่รบพม่าและเมื่อกลับมาพระองค์ก็มีสุขภาพที่ทรุดโทรมลงประชวรด้วยโรคนิ่วจากการที่กรำศึกแล้วก็ต้องกินน้ำที่ไม่สะอาดมาเป็นเวลานานข้างฝ่ายพระยาเสน่หาภูธรทองอินได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาก็วางแผนจะชิงอำนาจก่อนที่หวังหน้าจะสิ้นพระชนม์ในขณะที่เจ้าคุณกลาโหมบุญนาคเป็นห่วงที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเยี่ยมพระอนุชาเกรงว่าจะมีเหตุร้ายก็มาหารือกับเจ้าฟ้าฉิมวางแผนถวายความปลอดภัยอย่างเต็มที่เหตุการณ์จะดำเนินไปอย่างไรจะเป็นไปตามที่เจ้าคุณกลาโหมบุญนาคได้คาดการกังวลเอาไว้หรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับนวนิยายผลัดแผ่นดินตอนที่6ค่ะวันรุ่งขึ้นก่อนถึงเวลาเสด็จวังหน้าหนึ่งชั่วยามเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ตันก็นำตำรวจจากวังหลวงเข้าสู่ประตูวังหน้าเพื่อเตรียมจุกซ่องล้อมวังตามธรรมเนียมนั่นหมายถึงว่าจะไม่ยอมให้ใครผ่านเข้าออกขณะที่พระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในพระที่นั่งของวังหน้าเป็นการรักษาความปลอดภัยแต่ว่าเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาทองอินก็ออกมาขวางในทันทีโดยกล่าวว่าที่นี่คือวังหน้าไม่ใช่ที่ที่วังหลวงจะมาวุ่นวายเรามีทหารล้อมวังที่ทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยให้กับทั้งสองพระองค์อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจจากวังหลวงมาอารักขาเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ตันไม่ถูกชะตากับเจ้าพระยากลาโหมหรือว่าทองอินมาตั้งแต่ครั้งศึกเชียงใหม่แล้วก็เคยถูกฝ่ายวังหน้าเนี่ยกลั่นแกล้งอยู่หลายครั้งพระองค์ก็ไม่พอพระทัยชะวังหน้ากล้าขัดพระราชประเพณีหรือเจ้าอินทรเดชพาตำรวจเข้าไปเดี๋ยวนี้ทรงสั่งกรมตำรวจนอกซ้ายวังหลวงพระอินทรเดชกระต่ายกรมตำรวจนอกซ้ายวังหลวงอึกอักกระเพดขัดแย้งได้แต่กราบทูลในทํานองยินยอมว่าคราวกระหม่อมเห็นว่าเราเป็นพวกเดียวกันให้วังหน้าถวายความปลอดภัยก็ได้กระหม่อมไม่ได้ข้าไม่ไว้ใจใครถ้าไม่ยอมก็เป็นเห็นดีกันตำรวจวังหลวงชักดาบเสียงดาบที่ชักออกจากฝักดังเคร่งครั้งน่ากลัวเสียงคำสั่งจากวังหน้าก็ดังขึ้นไล่ๆกันทันทีว่าทหารล้อมวังหน้าชักดาบเสียงชักดาบดังเคร่งครางอีกวาระหนึ่งนี่หมายถึงเวลาแตกหักของทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันก็มีพระสุรเสียงดังมาจากแคร่เสลี่ยงคานหามที่โผล่พ้นมุมกำแพงว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะพระสุรเสียงดังมาจากแคร่เสลี่ยงคานหาม
ที่เพิ่งจะโผล่พ้นมุมกำแพงมีทหารวังหลวงถืออาวุธครบมือห้อมล้อมไว้จำนวนมากมีพระบรมราชโองการให้พระยากราโหมราชเสนาพาทหารล้อมวังหน้าทุกคนออกจากพระที่นั่งศิวโมกพิมานเดี๋ยวนี้แล้วก็เปิดทางให้ตำรวจวังหลวงเข้ารักษาความปลอดภัยทุกจุดนี่คือพระสุรเสียงของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรพระราชโอรสที่เสด็จมาทันเวลาพอดีพระยากราโหมราชเสนาทองอินมองไปรอบตัวพร้อมประเมินสถานการณ์จำใจก้มลงถวายบังคมให้สัญญาณพาทหารวังหน้าถอยออกไปแต่โดยดีจำใจต้องถอยล่ะค่ะคราวนี้จากนั้นเมื่อทุกอย่างอยู่ในความสงบตำรวจวังหลวงก็กระจายกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ทั้งหมดครั้นถึงเวลาตามหมายกำหนดการสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระราชฐานชั้นในเยี่ยมพระอาการของสมเด็จพระอนุชาสองพระพี่น้องต่างรำพึงถึงความหลังแต่ครั้งเยาว์วัยจนกระทั่งเมื่อครั้งร่วมกันกอบกู้เอกราชสร้างสยามเป็นปึกแผ่นสมเด็จพระอนุชาทรงฝากฝังพระเชษฐาให้ทรงช่วยดูแลลูกหลานของพระองค์ขอให้ได้ประทับอยู่ในวังหน้าต่อไปหากจะให้ออกก็ขอพระกรุณาพระราชทานให้ที่ทางและเงินทองไปตั้งตัวตามสมควรพี่รับปากเจ้าอย่าเป็นกังวลเลยหากลูกหลานซื่อสัตย์ทำงานเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินก็จักดูแลไม่ทอดทิ้งให้ลำบากดอกพระองค์ทรงปลอบพระทัยพระอนุชาอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับครั้นถึงวันพฤหัสบดีแรม4ค่ำเดือน12ปีกุลปีพุทธศักราช2346สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระชนมายุ60พรรษาก็เสด็จที่วงคตสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าสงฆ์และทรงเครื่องพระศพประดิษฐานในพระโกฏไม้12โปรดให้รื้อเอาทองคำที่หุ้มพระโกฏกุดันใหญ่กุดันน้อยที่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์มาหุ้มพระโกฏด้วยอัญเชิญพระศพไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกพิมานโปรดให้มีหมายประกาศโกนหัวทั้งแผ่นดินยกเว้นคนไว้จุกไว้เปียพระองค์เจ้าหญิงกัมพุชัดพระธิดาของสมเด็จพระอนุชากับนักองค์อีซึ่งเป็นธิดาของสมเด็จพระอุทัยราชาเจ้ากรุงกัมพูชาทรงนิพนธ์หนังสือนิพพานวังหน้าเป็นที่ระลึกถึงสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถความตอนหนึ่งว่าโอพระจอมมงกุฎเกล้าจากจรกรมพระราชวังบวรแรมร้างลูกทุ่มสวงอาทรทะเวทให้แสนทุกข์บ่วายว่างกี่มื้อจักเห็นย่ำยามสดับเสียงประโคมวังดุริยางสนอดังพาดคล้องที่นี้จะเงียบตราสังศูนย์ถนัดฟังแต่เสียงสกุลก้องกู่แล้วเกริ่นขันผ่านไปข่าวการที่วงคตของวังหน้ากระจายไปทั่วทุกแว่นแคว้นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรุงรัตนโกสินทร์อย่างรวดเร็วพระเจ้ากาวีละเชียงใหม่
ทรงหนักพระทัยเกรงว่าต่อไปนี้จะต้องรับศึกพม่าอย่างเดียวดายก่อนหน้านี้เพียงพม่ารู้ข่าวว่าวังหน้าพระยาเสือยกกองทัพมาช่วยเชียงใหม่ก็รีบเตรียมตัวถอยทัพกลับพม่าในทันทีแต่ต่อไปนี้ใครเล่าจะรีบมาช่วยเชียงใหม่อย่างจริงใจเช่นพระองค์ท่านอีกถ้าสยามไม่หนุนช่วยยามพม่าบุกมาแล้วเชียงใหม่จะทำอย่างไรในขณะที่พระเจ้ากาวีละหนักพระทัยข้างฝ่ายพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่ากลับรู้สึกโล่งพระทัยที่บัดนี้วางหน้าพระยาเสือที่วงคตแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่พระองค์ทรงกรีธาทัพมาโจมตีสยามก็มักประสบความพ่ายแพ้เรื่อยมาแต่เมื่อสมเด็จวังหน้ากรีธาพลขึ้นมาบ้างกลับตีได้ทั้งทวายมฤตมตมะเกือบจะยกทัพเข้าอังวะและอมรปุระก็หลายหนเพียงแต่ไพรพลอ่อนล้าจึงต้องยกทัพกลับเสียก่อนพระองค์มีพระราชดำริว่าถึงสยามจะเสียคนดีมีฝีมือก็ยากที่พม่าจะมาตีสยามได้อีกเนื่องจากพระองค์ก็ชราภาพและเริ่มรำลึกว่าศัตรูของพม่าบัดนี้หาใช่สยามหรือว่าประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอื่นไม่แต่คือฝรั่งจากยุโรปต่างหากทางฝ่ายพระเจ้าเวียดนามอนำก๊กองเชียงซือทรงเกรงวังหน้าเป็นที่สุดเนื่องจากเคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวตอนต้นรัชกาลแล้วแอบหนีกลับเวียดนามโดยไม่กราบบังคมทูลลาสมเด็จพระอนุชาธิราชกริ้วมากถึงกับลงเรือไล่ตามยิงถึงปากอ่าวแต่ก็หลุดรอดไปได้อย่างหวุดหวิดหลังจากนั้นเจ้าอนามก๊กก็กลับไปเป็นใหญ่ในเวียดนามมีความจงรักภักดีในสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเป็นที่สุดส่งพระราชสารมากราบบังคมทูลหลายครั้งว่าสมควรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระราชโอรสเป็นวังหน้าแทนโดยเร็วเสมือนว่ามีความจงรักภักดีเป็นล้นพ้นแต่ความในลึกๆคือเชื่อมั่นว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรไม่เก่งด้านการรบคงไม่แสวงสงครามขยายอาณาเขตที่อาจจะเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองของตนขณะที่พระราชวงศ์และขุนนางวังหน้าอยู่ในภาวะเศร้าโศกแต่ก็ยังมีการเคลื่อนไหวอย่างลับๆตลอดมาพระยาเกษตรบุญรอดกล่าวกับพระยากลาโหมราชเสนาทองอินด้วยความเสียดายถึงวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมพระอนุชาที่วังหน้าแล้วเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเสด็จมาด้วยน่าเสียดายจริงๆที่แผนการของเราในวันนั้นล้มเหลวนั่นน่ะสิไม่ขาดว่าองค์ฉิมจะเสด็จด้วยเหมือนพระองค์จะระแคะระคายเตรียมพร้อมมารับมือกับพวกเราโดยตรงหรือว่าพระองค์จะทราบแล้วเจ้าบุญรอดกล่าวอย่างกังวลถ้าพระองค์ทราบแล้วเองกับข้าก็คงไม่พ้นหัวขาดคงไม่ได้มายืนคุยอยู่จนเดี๋ยวนี้หรอกแล้วพี่ท่านจักวางแผนอันใดต่อไปล่ะข้าได้ข่าวภายในจากวังหลวงว่าจะมีพระราชพิธีปรงพระศพในเดือน8มาเถอะเจ้าบุญรอดมาวางแผนกันอีกครั้งครานี้จะต้องไม่พลาดอีกการข่าวของพระยากลาโหมทองอินเชื่อถือได้เสมอเจ้าบุญรอดคิดในใจชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรภาษิตนี้ถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากกรมขุนสุนทรภูเบศเรืองผนวดเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่สมเด็จพระอนุชาธิราชอย่างไม่มีกำหนดลาสิกขางานต่างๆจึงตกอยู่ในความรับผิดชอบของพระยากาลาโหมราชเสนาทองอินทั้งหมดแม้แต่การเบิกเงินคงคลังของวังหน้าขณะที่เจ้าฟ้าหญิงพิกุลทองพระธิดาพระองค์เดียวที่มีอิสริยยศเจ้าฟ้าอันประสูติแต่เจ้าสิริรจนาพระคณิษฐาเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ยังทรงโทมนัสและเจ้าชายอินทรปัตกับเจ้าชายลำดวนทั้งสองพระองค์ก็เชื่อฟังสองขุนนางโดยไม่มีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งใดๆสักวันหนึ่งกระหม่อมจะทำให้ฝ่าพระบาทเป็นใหญ่ในวังหลวงให้ได้การแอบกราบทูลลับๆแทบเป็นเสียงกระซิบข้างพระกันแต่กลับดังสนั่นหวั่นไหวในพระทัยของเจ้าชายทั้งสองเจ้าชายทั้งสองทรงสังเกตว่าระยะนี้พระยากลาโหมวังหน้าทองอินหายหน้าไปครั้งละหลายๆวันได้ข่าวว่าขึ้นเหนือถ้าขึ้นเหนือก็ต้องดาว่าไปพิษณุโลกและเมืองรายทางเพราะเจ้าทองอินเคยรับราชการอยู่ที่เมืองพิษณุโลกกับบิดามาก่อนส่วนพระยาเกษตรบุญรอดก็แอบนำทหารไปฝึกในที่ลับๆหลายชุดกระสุนปืนดินดำที่เบิกไปจากคลังอาวุธก็พอจะคาดเดาได้ว่าการปฏิบัติการในครานี้ใช้ปืนเป็นหลักแน่นอนแต่การเคลื่อนไหวในวังหน้าก็ยังไม่พ้นไปจากสายตาของบุญนาคอยู่ดีเจ้าขุนกลาโหมวังหลวงบุญนาคขอเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าฉิมกรมหลวงอิสระสุนทรอีกครั้งวันนี้พระองค์ประทับอยู่กับพระโอรสพระองค์เจ้าชายทัพที่พระราชวังเดิมฝั่งธนบุรีมีอะไรหรือเจ้าคุณมาหาแต่เช้าเชียวบ้านของเจ้าคุณกลาโหมบุญนาคอยู่ใต้วัดระฆังเป็นบ้านที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเจ้าพระยาจักรีไม่ห่างจากพระราชวังเดิมมากนักกล่าวกระหม่อมมีเรื่องสำคัญจะกราบทูลพระยาค่ะเรื่องสำคัญอันใดให้พ่อทัพอยู่ฟังด้วยจะได้หรือไม่พระองค์กำลังสั่งสอนราชศาสตร์แก่พระโอรสในวัยหนุ่มและก็ทรงต้องการที่จะให้พระโอรสได้รับรู้ทุกเรื่องราวโดยไม่ปิดบังองค์ชายทัพก็ควรรับรู้ด้วยพะยะค่ะกล่าวกระหม่อมยังไม่อาจวางใจในสถานการณ์ทราบจากสายข่าวว่าบัดนี้วังหน้ามีการเตรียมการอย่างลับๆอีกแล้วเขาทำอะไรกันหรือฉันก็เห็นเป็นปกตินี่นาเอาละค่ะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะผลัดแผ่นดินห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ในช่วงที่2นะคะของตอนที่6จากนวนิยายผลัดแผ่นดินของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะดิฉันรัศมีมณีนินก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังสำหรับในช่วงต่อไปนะคะพระองค์เจ้าชายทัพหรือว่าองค์ชายทัพซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรก็เริ่มจะมีบทบาทบ้างแล้วนะคะและเรื่องราวก็จะเริ่มดุเดือดแล้วก็เข้มข้นขึ้น
ถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะผลัดแผ่นดินตอนที่6ช่วงที่2ค่ะในเรื่องการเมืองการทหารที่ต้องมีการชิงไหวชิงพริบกันนั้นดูเหมือนว่าเจ้าฟ้าฉิมหรือว่ากรมหลวงอิสระสุนทรไม่สู้จะสนพระไทยเท่าใดนักผิดกับพระองค์ชายทัพนะคะที่ทรงฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเพราะว่าติดตามข่าวคราวความขัดแย้งระหว่างวังหลวงกับวังหน้ามาโดยตลอดตอนนี้มีการซ่องสุมผู้คนเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีการแอบลักลอบขนสิ่งของเข้าออกวังหน้าในยามดึกพะยะค่ะแต่ถึงกระนั้นเจ้าฟ้าฉิมก็ยังไม่เข้าพระทัยอยู่ดีพระเนตรคมใต้พระขนงเข้มมีแววสงสัยเจ้าคุณต้องกราบทูลสมเด็จที่บนแต่ว่าเขาจะทำเพื่ออะไรกันความทะเยอทะยานและความต้องการที่จะมีอำนาจพะยะค่ะกราบกระหม่อมกราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วและอยากให้ทูลกระหม่อมระวังพระองค์ไว้ด้วยพระองค์ชายทัพหรือว่าองค์ชายทัพซึ่งมีพระชนมายุเพียง 16 พรรษาดำรัสอย่างแปลกพระทัยว่าถึงกระนั้นเทียวหรือท่านจะคุณทราบผู้ร่วมก่อการด้วยหรือไม่ล่ะเจ้าเมืองทางเหนือหลายคนตั้งแต่เมืองพิษณุโลกจนถึงกรุงเก่าพะยะค่ะเจ้าขุนตาคงไม่เกี่ยวกระมังเจ้าขุนตาในรับสั่งขององค์ชายทัพหมายถึงเจ้าเมืองนนทบุรีพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยานจันทร์ซึ่งถวายธิดาหม่อมเรียมเป็นพระชายาสมเด็จเจ้าฟ้าฉิมกรมหลวงอิสระสุนทรและก็มีพระโอรสก็คือพระองค์เจ้าชายทัพนั่นเองไม่เกี่ยวหรอกพะยะค่ะมีผู้พบเห็นพระยาชัยวิชิตหรือนายบุญนาคบ้านแม่ลาเจ้าเมืองกรุงเก่าแอบเดินทางเข้าออกวังหน้าอย่างลับๆในยามวิกาลหลายต่อหลายหนดีละท่านเจ้าคุณฉันก็มีลูกน้องแถวๆกำแพงวังหน้าอยู่อาจจะสืบรู้อะไรได้บ้างปรากฏว่าเจ้าฟ้าฉิมไม่สู้จะสนพระทัยแต่พระโอรสซึ่งมีพระชนเพียง16พรรษากลับแสดงความเอาพระทัยใส่อย่างจริงจังถึงกับขันอาสาว่าจะช่วยสืบสวนทำให้เจ้าคุณกลาโหมเบาใจขึ้นอักโขเริ่มเห็นรังรางนะคะว่าพระโอรสพระองค์ใหญ่จะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความมั่นคงแห่งราชบัลลังก์ในวันหน้า7วันต่อมาเจ้าคุณกลาโหมพระองค์เจ้าชายทัพร่วมกับพระยานนทบุรีก็สั่งให้ทหารดักจับพระยาชัยวิชิตเจ้าเมืองกรุงเก่าได้ในขณะเดินทางจากอยุธยาผ่านนนทบุรีเตรียมจะเข้าพระนครแล้วก็มีการสอบสวนกันอย่างลับๆงานนี้องค์ชายทัพสอบสวนเจ้าเมืองกรุงเก่าด้วยพระองค์เองที่นำตัวเจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อจะสอบถามความบางประการกระหม่อมยินดีรับสนองพระบัญชาของฝ่าพระบาทพระยาชัยวิชิตรู้สึกวิตกกังวลเจ้าคุณกลาโหมซึ่งอยู่ในคณะผู้ไต่สวนบอกว่ากฎหมายตราสามดวงห้ามมิให้ผู้ใดสะสมระเบิดหรืออาวุธสงครามในยามว่างศึกกฎหมายตราสามดวงถึงกฎหมายตราราชสีโคชสีและบัวแก้วใช้ในการปกครองบ้านเมืองแทนกฎหมายเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สูญหายไปเมื่อครั้งเสียกรุงตราราชสีหมายถึงตำแหน่งสมุหานายกตราโคชสีหมายถึงสมุหกลาโหมและตราบัวแก้วหมายถึงกรมท่าการค้าต่างประเทศกระผมทราบขอรับใต้เท้าพระยาชัยวิชิตตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาไม่เต็มปากเต็มคำเท่าใดนักเจ้าคุณกลาโหมก็กล่าวต่อไปว่า
ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนสะสมดินระเบิดเพื่อจะก่อการกบฏให้ประหารชีวิตผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมทั้งญาติพี่น้องของมันด้วยขอรับใต้เท้าแต่เจ้ามีส่วนรู้เห็นการสะสมดินระเบิดไว้ในครอบครององค์ชายทัพดำรัสเจ้าเมืองกรุงเก่าก้มหน้ากราบทูลโดยมิกล้าสบสายพระเนตรคงจะมีผู้กลั่นแกล้งกระหม่อมให้ฝ่าพระบาทเข้าพระทัยผิดพะยะค่ะเจ้าคุณกลาโหมหันไปสั่งทหารทันทีว่าทหารนำตัวพยานออกมาเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีหนุ่มกุลีจีนคนหนึ่งถูกดันให้เดินหลังแอ่นเข้ามาคือถูกเครื่องพันธนาการจองจำเอาไว้พอมาถึงก็ถูกบังคับให้คุกเข่าลงข้างๆเจ้าเมืองกรุงเก่าเพียงเท่านี้ก็ทำให้พระยาชัยวิชิตเข้าใจสถานการณ์อันคับขันของตนแล้วหนุ่มกุลีจีนผู้นี้ชื่อว่าเจ้ายงเป็นคนของพระยาเกษตรบุญรอดแน่นอนว่าพระยาชัยวิชิตรู้จักดีเพราะช่วยขนกระสุนดินดำและอาวุธสงครามคือปืนยาวจากกรุงเก่าเข้าไปไว้ในกำแพงวังหน้าถึงจะปฏิเสธไปว่าไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องเจ้าคุณกลาโหมก็อาจจะมีหลักฐานอื่นๆมายืนยันแม้ไม่มีหลักฐานอื่นใดแต่หากทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเท่านั้นหัวของตนและคนในครอบครัวก็คงไม่อาจรักษาเอาไว้ได้จำใจจะต้องหาทางออกแม้จะต้องขายผู้ร่วมก่อการอีกครั้งคิดมาถึงตรงนี้พระยาชัยวิชิตก็น้ำตาไหลหลั่งพรั่งพรูอาบแก้มทันทีกระหม่อมขอสารภาพพะยะค่ะเพราะเจ้าพญากลาโหมราชเสนาทองอินจับเอาพ่อแม่ลูกเมียของกระหม่อมไว้อุปการะในวันหน้าหากกระหม่อมบิดพริ้วไม่ร่วมก่อการก็จะพากันตายทุกคนเจ้าเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาห้ามโปปวดเป็นอันขาดจะบุญนาคบ้านแม่ลาพระยาชัยวิชิตคิดประเมินสถานการณ์ในใจว่าจะเล่าแค่ไหนดีถ้าสารภาพเพียงสะสมอาวุธไม่ได้เป็นกบฏโทษก็คงจะไม่ถึงตายแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้ฝ่ายวังหลวงรู้ตื้นลึกหนาบางแค่ไหนถ้ารู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วเล่าบิดเบือนไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะถูกจับได้กลายเป็นว่าให้ความเท็จโทษเบาก็จะกลายเป็นโทษหนักแต่ไหนๆก็จะขายเพื่อนเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็คงจะต้องขายทั้งหมดแผนการที่ตนเองทราบจึงเปิดเผยพร่างพรูอย่างไม่ปิดบังองค์ชายทัพและเจ้าคุณกลาโหมถึงกับตกตะลึงวันก่อการคือวันพระราชทานเพลิงสมเด็จวังหน้ากองทหารรักษาพระองค์หมู่หนึ่งจะเข้าควบคุมสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทั้งหมดบนพระพราถ้ามีทหารกลุ่มอื่นคิดต่อสู้ป้องกันกองทหารวังหน้าที่ซุกซ่อนปืนในกองไม้ฟืนโดยรอบพระพราพิธีก็จะยิงเข้าไปเพื่อให้กลายเป็นอุบัติเหตุนี่คือคำสารภาพของพระยาชัยวิชิตนายบุญนาคบ้านแม่ลาแต่ถึงอย่างไรพระยาชัยวิชิตก็ไม่ทราบผู้ร่วมก่อการคนอื่นเพราะว่าเป็นความลับเฉพาะบุคคลนอกจากหัวหน้าผู้ก่อการในวังเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นณพระที่นั่งไพศาลทักษิณขุนนางผู้ใหญ่และทหารอารักขากลุ่มหนึ่งก็ถูกจับมีนักโทษสวมถุงดำคลุมหัวหมอบอยู่ที่ระเบียงพระที่นั่งหน้าเบื้องพระพักสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์รวมทั้งเจ้าชายลำดวนเจ้าชายอินทรปัตจากวังหน้าและเสนาอมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ขอเดชะพระอาญามิพ้นเกล้าเหตุใดจึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าแล้วจับข้าพระองค์ไว้พุทธเจ้าข้าเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาทองอินกราบทูลถามแต่เจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคก็ตอบแทนว่าเจ้าทองอิน
จ้าเป็นกบฏมีแผนการล้มล้างแผ่นดินและราชวงศ์หามิได้ข้าพระพุทธเจ้ามีความจงรักภักดีต่อไต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นล้นพ้นแม้ชีวิตก็สละให้พระราชวงศ์ได้ออกศึกเหนือเสือใต้มานับครั้งไม่ถ้วนก็เพื่อที่จะขยายพระบรมเดชานุภาพของพระองค์เจ้าจงรักภักดีต่อพระราชวงศ์บางพระองค์ที่เจ้าได้ผลประโยชน์กระมังแต่เจ้ามิได้จงรักภักดีต่อแผ่นดินหากเจ้าดำเนินการสำเร็จแผ่นดินจะวุ่นวายสักเพียงไหนบทเรียนการแตกสามัคคีในสมัยกรุงเก่าเพิ่งจะผ่านมาไม่ทันไรเจ้าก็ลืมแล้วหรือเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรรับสั่งเรียบๆตามที่เจ้าคุณกาลาโหมทรงแนะนำปรากฏว่าเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาโต้กลับทันทีว่าไต่ฝ่าพระบาทมีหลักฐานอันใดพะยะค่ะคราวนี้เจ้าฟ้าฉิมถึงกับกริ้วถ้าไม่มีหลักฐานก็คงจะไม่จับกุมเจ้าดอกเอาเถิดเพื่อความเป็นธรรมเจ้าดูสิว่าไอ้คนนี้เป็นใครมีความเกี่ยวข้องกับแผนการของเจ้าอย่างไรทหารเปิดผ้าคลุมหน้าของมันออกมาสิพอผ้าคลุมหน้าของเฉลยที่อยู่ข้างๆหลุดออกไปเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาทองอินก็ถึงกับกัดกรามแน่นคำรามอยู่ในใจว่ากูไม่ควรจะเอามึงมาร่วมงานเลยไอ้บุญนาคกูคิดว่ามึงจะเลิกหักหลังเพื่อนแล้วแต่สันดานอย่างมึงมันก็เหมือนงูพิษที่แว้งกัดเพื่อนได้ทุกเมื่อเพื่อเอาตัวรอดไอ้บุญนาคสักวันหนึ่งมึงเองก็จะไม่รอดเจ้าพญากลาโหมบุญนาคก็เลยกล่าวสำทับว่าหรือว่าเจ้าไม่ยอมรับไอ้เจ้าเมืองกรุงเก่าที่เป็นพยานคนนี้จะให้ข้าไต่สวนต่อก็ได้แต่ถ้าเจ้าเป็นชายชาติทหารที่ไม่กลัวตายก็สารภาพมาสิว่าใครอยู่เบื้องหลังหรือว่าร่วมมือกับเจ้าอีกบ้างเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาทองอินก็ต้องประเมินในใจแล้วค่ะว่าจะทำอย่างไรดีจะทำฉันได้ดีเล่าไอ้เจ้าเมืองกรุงเก่าคงสารภาพหมดแล้วถึงจะปากแข็งปฏิเสธก็อาจจะมีพยานคนอื่นๆอีกอาจจะเกี่ยวพันไปถึงพระโอรสทั้งสองพระองค์ไม่ได้เราจะยอมตายคนเดียวหันไปที่เจ้าชายลำดวนและเจ้าชายอินทรปัตที่อยู่ด้านข้างทำให้ทั้งสององค์ต้องก้มพระพักลงไม่มีพะยะค่ะข้าพระพุทธเจ้าขอรับสารภาพว่าก่อการด้วยตนเองเจ้าชายลำดวนและเจ้าชายอินทรปัตซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จวังหน้าที่สิ้นไปก็หันไปสบพระเนตรกันแล้วก็พยักพระพักตัดสินพระทัยก้มลงกราบถวายบังคมสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวอย่างสำนึกผิดเรากระหม่อมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าค่ะขอรับพระราชอาญาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆเจ้าทองอินรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะฝ่าพระบาททั้งสองมิได้เกี่ยวข้องและไม่รู้แผนการใดๆทั้งสิ้นพี่ทองอินข้ากับน้องกระชายชาติทหารไม่ขี้คลาดเหมือนบางคนที่คอยหลบเอาตัวรอดเราเคยออกศึกมีสุขมีทุกข์ด้วยกันพี่ทองอินเป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนสหายในสงครามความตายเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ศักดิ์ศรีของความเป็นวังหน้านั้นยิ่งใหญ่นักพ่อสอนไว้ว่าอย่าเอาตัวรอดโดยไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนข้าขอตายดีกว่าการมีชีวิตอย่างไร้ศักดิ์ศรีข้าจะตามไปอยู่กับพ่อข้าดีกว่ามีชีวิตอย่างหมาตัวหนึ่งที่ไม่กล้าสบตาผู้ใดบรรยากาศในท้องพระโรงเงียบกริบชั่วขณะทุกคนคาดว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะต้องทรงพระพิโรธแน่นอนแต่ผิดคาดพระองค์ทรงถอนพระทัยแล้วก็มีรับสั่งเป็นครั้งแรกว่าให้เจ้าคุณกลาโหมตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาความผิดและลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองแต่หากผู้ใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด
ก็อย่าลงโทษเลยเมื่อรับสั่งแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นด้วยความเสียพระทัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการประหารชีวิตเจ้าชายทั้งสองพร้อมขุนนางใกล้ชิดเท่าที่สอบสวนได้ไม่กี่คนเพราะเจ้าพญากลาโหมราชเสนาทองอินไม่ปริปากซัดทอดผู้ใดพระยาชัยวิชิตบุญนาคบ้านแม่ลาก็รอดชีวิตในฐานะพยานคนสำคัญแล้วก็ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมคือเจ้าเมืองกรุงเก่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมิได้สบายพระราชหฤทัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทรงคิดถึงสมเด็จพระอนุชาธิราชที่เคยฝากฝังลูกหลานให้อยู่ในวังหน้านึกถึงหลานทั้งสองที่ไม่น่าคิดการกบฏน้ำเสียงของพระธุดงค์แว่วเข้ามาในโสดของพระองค์ว่าเจ้าทั้งสี่มีดวงชะตาที่แก่กล้าทุกคนเจ้าจะมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องคู่เคียงไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งในด้านส่งเสริมและแข่งขันบารมีซึ่งกันและกันขณะที่พระองค์ส่งเสริมพระบารมีให้ศีลเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีโชคชะตาก็ทำให้พระองค์แข่งบารมีจนได้เป็นพระมหากษัตริย์แทนส่วนน้องชายเจ้าบุญมาก็ส่งเสริมบารมีพระองค์และกลับมาแข่งบารมีกับพระองค์เช่นกันแต่ไม่น่าเลยที่ลูกหลานจะพลอยมาแข่งบารมีด้วยลูกเจ้าบุญมาก็อยู่ในวังวนของโชคชะตาที่พระธุดงค์ทำนายด้วยหรือแล้วลูกเจ้าบุญนาคอีกเล่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงใจหายวูบเมื่อทรงคิดถึงพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงธนบุรีเจ้าฟ้าสุพรรณทุวงศ์ที่ด้อยพระสติปัญญาอันเป็นหลานตาของพระองค์เองอย่านะลูกตารักเจ้าคิดถึงแม่ของเจ้ามากเจ้าอย่าอยู่ในวังวนของโชคชะตาที่อาภัพนี้เลยเมื่อครั้งยังเด็กเจ้าฟ้าชายที่น่าสงสารเคยถามพระองค์ด้วยสำเนียงติดอ่างตะกุกตะกักว่าทำไมตาจริงนั่งสูงกว่าคนอื่นคะก็ตาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ลูกหนูอยากแปะเป็นพระเจ้าพระแผ่นดินบ้างไม่ได้ดอกหนูยังเป็นเด็กอยู่พออายุย่างเข้าวัยผู้ใหญ่พัฒนาการทางสติปัญญาคงเดิมแต่กลับมีคำถามที่แปลกขึ้นตาหนูจะเป็นกษัตริย์บ้างได้ไหมทำไมถึงอยากเป็นกษัตริย์ล่ะลูกมีคนบอกว่าหนูเป็นลูกกษัตริย์และเป็นหลานกษัตริย์ด้วยโตขึ้นก็จะได้เป็นกษัตริย์พระองค์ฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายพระทัยว่าในเรื่องนี้ต้องมีคนยุยงแน่นอนว่าแต่ใครกันที่เป็นผู้ยุแย่เช่นนี้ตาต้องให้หนูเป็นกษัตริย์นะเจ้าคะเออแล้วตาจะให้เจ้าเป็นพระองค์ตอบเพื่อให้หลานสบายใจแล้วก็พยายามคิดหาทางออกพระองค์ทรงเชื่อว่าหลานตาคงไม่คิดที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินจริงๆตามที่พูดแต่ก็ทรงตั้งพระทัยที่จะเพิ่มพระอิสริยยศหลานให้สูงขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมปีพุทธศักราช2348เจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคอายุได้67ปีสมุหกลาโหมอำมาตย์คู่พระทัยป่วยหนักสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จเยี่ยมเจ้าคุณกลาโหม
พยายามที่จะลุกขึ้นถวายบังคมแต่กระทำมิได้จึงยกมือทั้งสองพนมเหนือศีรษะนึกถึงวันที่ตนกระเซาะกระเซิงมาพึ่งบารมีตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังเป็นเจ้าพญาจักรีในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ได้จนถึงวันนี้ก็เพราะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงชุบเลี้ยงดูแลข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวแม้จะตั้งใจทำงานทดแทนแผ่นดินมากสักเท่าใดก็มิอาจเปรียบได้กับสิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าได้รับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังทรงจำคำทำนายของพระธุดงค์ได้หรือไม่ข้าพระพุทธเจ้าสั่งสอนลูกทุกคนว่าคำที่เอ่ยจากพระสงฆ์พระมหากษัตริย์บิดามารดาใครลบล้างก็เป็นอกตัญญูลูกจะไม่มีวันแข่งบารมีขอพระองค์ทรงไว้วางใจในความจงรักภักดีแม้ว่าจะป่วยไข้ทรมานร่างกายสักเพียงใดเจ้าคุณกลาโหมก็ยังไม่หยุดทำงานเจ้าคุณกลาโหมรอเวลาที่จะเลือกบุคคลที่จะสั่งเสียนั่นคือพระองค์เจ้าชายทัพพระโอรสเจ้าฟ้าฉิมที่เสด็จเยี่ยมเป็นพระองค์สุดท้ายเรื่องกบฏวังหน้าหมดไปแล้วแต่ยังมีผู้ก่อการอีกหลายคนทูลกระหม่อมพระบิดาของฝ่าพระบาทพระทัยดีเกินไปฝ่าพระบาทต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอบางทีจะต้องตัดไฟแต่ต้นลมเจ้าคุณบุญนาคทูลอย่างเหนื่อยอ่อนด้วยความห่วงใยและกังวลใจในวาระการผลัดแผ่นดินเจ้าฟ้าฉิมพระบิดาขององค์ชายทัพมักจะมีพระทัยอ่อนกับผู้ก่อการกระหม่อมสืบหาตัวผู้เกี่ยวข้องก่อการกบฏเพิ่มเติมได้แล้วฝ่าพระบาทต้องระวังไอ้บุญนาคเจ้าเมืองกรุงเก่าไว้ให้ดีมันไม่ได้จงรักภักดีอย่างจริงใจไอ้กระต่ายหรือพระอินทรเดชเจ้ากรมตำรวจนอกซ้ายคือคนที่จะพาลูกน้องก่อการกบฏในวันพระราชทานเพลิงพระบรมศพวังหน้าสมิงรอดสงครามเป็นพวกสายลับในวังหลวงขุนเนนยังสั่งสมผู้คนยังมีบุคคลชั้นหัวหน้าที่อยู่เบื้องหลังและพร้อมก่อการหลังผลัดแผ่นดินพระองค์เจ้าชายทัพรับสั่งถามทันทีว่าใครหรือชื่ออะไรเจ้าคุณเจ้าคุณสายสืบสายสืบของกระหม่อมแอบดูและได้ยินการวางแผนแผนกบฏชัดแจ้งมันบอกว่ามีผู้หนึ่งที่มันเห็นหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อแต่พอมันบอกกระหม่อมว่ามีปานแดงรูปใบโพชัดเจนที่หน้าอกกระหม่อมก็ทราบใครเจ้าคุณใครกันมีเสียงขมุบขมิบในลำคอจนพระองค์เจ้าชายทัพต้องเอาพระกันไปชิดปากเจ้าคุณกลาโหมพระนามว่าเงียบไม่มีเสียงตอบจากเจ้าพระยามหาเสนาอีกต่อไปทิ้งความลับไว้กับประโยคสุดท้ายก่อนถึงแก่อนิจกรรมแสดงว่าคนผู้นั้นเป็นพระราชวงศ์กระนั้นหรือว่าเป็นขุนนางธรรมดาผู้หนึ่งที่ผู้ป่วยพรั้งปากใช้คำราชาศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจหากเป็นพระราชวงศ์จริงก็นับว่ายุ่งยาก
พราะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระอัยกามีพระราชโอรสพระราชนัดดาลหลายสิบพระองค์ใครคือพระราชวงศ์ที่มีปานแดงที่พระอุระหรือจะเป็นทูลกระหม่อมเหม็นเจ้าฟ้าสุพรรณทุวงศ์ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้ด้อยปัญญาจะคิดการใหญ่หรือว่าจะเป็นวังหลังกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเพราะถ้าพระมหากษัตริย์สวรรคตกระทันหันวังหลังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทองอินก็มีสิทธิ์ขึ้นครองราชพระองค์เจ้าชายทัพทรงว้าเวที่ขาดเจ้าคุณกลาโหมมหาเสนาบุญนาคที่เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่จงรักภักดีต่อพระราชวงศ์ยิ่งนักพระองค์จะต้องเข้มแข็งเพื่อรับสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามตอนหน้าตอนที่7พลัดแผ่นดินวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts